รถที่จะมาใส่คือรถคันนี้คันแดงคันนี้ Ford Mustang ตัวแรกของโลกครับปัจจุบันนี้ไม่มีวิทยุแต่พอเฮียบอกว่าเฮ้ยทำได้ก็เลยต้องให้เฮียมาช่วยเนรมิตหน่อยเฮียเอ้าเฮียเดียวช่างใหญ่ลงมือเองเฮ้ยนอกจากเฮียเป็นช่างเครื่องเสียงแล้วเฮียยังเป็นช่างซ่อมรถด้วยวะเนี่ยไอ้จุดที่เฮียนั่งเนี่ยซบซาบเลยใช่มั้ยโอ้โหนี่ถ้าพาสาวมานั่งโอ้โหหันหอยเลยจะจบแน่นอนเลยหันหอยเลยโอเคนี่ผมก็มาอยู่ที่บ้านนี่นะครับครับน้องเพชรจ้านะครับมาครั้งแรกใช่ไหมครับตรงนี้ครับเออตรงนี้คือมาครั้งแรกนะเนี่ยเพิ่งรู้ว่าเป็นที่นั่งชิลได้นะใช่ครับน้องก็บอกว่ามีรถคันหนึ่งใช่ป่ะใช่จริงๆมีรถคลาสสิก2คันซึ่งคนที่เล่นรถคลาสสิกเนี่ยจะมีปัญหาก็คือต้องการให้ทุกอย่างมันคงเดิมแม้กระทั่งฟอนต์ของวิทยุก็ยังอยากให้มันเดิมแต่ตอนนี้ก็คือไม่มีวิทยุไม่มีเพลงฟังต้องเลยติดต่อเฮียเลยว่าเฮ้ยมันมีโซลูชันไหนบ้างไหมที่ทำให้เรามีเครื่องเสียงดีๆแต่ไม่ต้องเอาฟอนต์รุ่นใหม่มาใส่ในรถคลาสสิกเราแล้วเฮียก็แบบสองกล่องนี้เนี่ยมันคืออะไรครับเฮียมันคืออะไรเฮียฟังปุ๊บเนี่ยมันตรงประเด็นของออกใหม่ตอนนี้ซึ่งผมก็เลยคิดว่ามีโอกาสได้มาทดสอบกับรถเขาเลยอ๋อนี่คือเพิ่งออกเลยลองยาเลยเป็นนวัตกรรมของปีนี้จริงๆมันมีไอเดียที่ออกมานานประมาณแล้วแต่ว่าทำไม่สำเร็จสักทีครับตอนนี้ก็คือทุกอย่างเนี่ยทำให้รวมกันอยู่ในชิ้นเดียวเลยครับเป็นทั้งเบสตุ้มๆเนี้ยแล้วก็เป็นทั้ง DSP เป็นทั้งวิทยุทุกอย่างในตัวเดียวจบโดยที่ไม่ต้องมีฟอนต์ไม่ต้องมีฟอนต์เพิ่งได้ดูอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเป็นรถคลาสสิกขอให้คิดถึงรถซิ่งก็ได้รถซิ่งที่แบบแต่ก่อนจะต้องเป็นเครื่องเสียง1ดิน2ดินแต่ถ้าจะแต่งมาเยอะๆ GDR เนี่ยเขาจะใส่พวกเกจวัดแทนในพวกเครื่องเสียงพอใส่เกจวัดอะไรเข้าไปปุ๊บแม่งไม่มีช่องเครื่องเสียงเลยก็จะเอาไปใส่ในเกจใช่แต่นี้ไม่ต้องแบบนี่ก็ติดมอเตอร์ไซค์ได้เลยค่ะติดมอเตอร์ไซค์เหรอมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์ได้นะขอฮาร์เลย์ก็ใช้มือถือไงแล้วใครฟังแล้วผมเปิดให้คนรถข้างๆใส่นะก็คือเป็นตู้เบสซึ่งเดี๋ยวเราจะไว้ใต้บอกนี่แหละคืออันนี้เอาไว้เพื่อลดเสียงโอเคก็ลดเสียงโอ้ยอย่างนี้รับได้สบายสบายมันติดที่ไหนก็ได้แน่นอนหลักการก็คือคุณฟังอะไรก็จากมือถือคือส่งเข้าไปคอนเน็กต์บลูทูธเลยอ๋อโดยที่ไม่ต้องไปผ่านในจอนี้ไม่ต้องแล้วเพราะทุกวันนี้เราก็ไม่ใช้ซีดีอยู่แล้ววิทยุก็ไม่ค่อยได้ฟังใครไลน์มาผมปิดเสียงก่อนแล้วก็เอาเป็นจริงว่าพอมือถือวางไว้ใช่ไหมฟังเพลงไปเรื่อยๆอันนี้ก็คำนวณความสะดวกว่าเกิดดังไปค่อยไปก็ทั่วรถเลยไม่ต้องมาเสียเวลาชักมือถือมากดจึ๊ดๆๆๆใช่แล้วก็ปรับแต่งคุณภาพเสียงเรื่องเมมโมรีได้หลายแบบที่สำคัญคือมีเสียงเบสตุ๊บๆหน่อยแล้วมีเสียงกลางแบบไหมเนี่ยนี่อีกกล่องนึงดูความสามารถของเฮียแล้วเดี๋ยวดูก่อนถ้ามันจะไปหยอดตรงไหนได้วันนี้ยังไม่เห็นว่ารถเป็นยังไงนะแต่ว่าถ้าเห็นแล้วไอ้เนี่ยมันใส่ได้แล้วถ้าเห็นแล้วอาจจะเปลี่ยนวิธีการมันโผล่ตื่นก็ได้เดี๋ยวไปดูรถจริงๆนี่ครับรถที่จะมาใส่คือรถคันนี้คันแดงคันนี้มันเป็นรถอะไรอ่ะไหนลองแนะนำคือ Ford Mustang ตัวแรกของโลกครับ1965ก็คือเป็นโฉมแรกที่มันมี Mustang บนโลกใบนี้เลยนะครับเป็นตัว Convertible ซึ่งอย่างที่เมื่อกี้บอกกับเฮียไปว่าทุกอย่างมันเป็นคลาสสิกไอ้ตัวเครื่องเสียงอะไรพวกนี้มันก็ยังคงต้องใส่เครื่องเสียงเดิมตั้งแต่วันที่เขาออกจากโรงงานมาเป็นผมก็ไม่เปลี่ยนนะนี่ขายใน eBay ได้ 40,000 กว่าบาทเฮียเน่าแต่ทีนี้เราก็ขับคันนี้ทุกทีปัจจุบันนี้ไม่มีวิทยุแต่พอเฮียบอกว่าเฮ้ยทำได้ก็เลยต้องให้เฮียมาช่วยเนรมิตหน่อยสบายเรามีทีมมาด้วยเรียบร้อยติดที่นี่เลยซับบ็อกซ์เนี่ยจะเก็บไว้นี้แต่นิดนึงกลางแหลมผมขอไว้ตรงนี้นะได้เลยเฮียเปิดประทุนแล้วเสียงออกนอกรถแน่นอนทีมงานของเราเดี๋ยวหันไปนี่เตรียมมาติดเรียบร้อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคงั้นเครื่องเสียงยี่ห้ออะไรครับเฮียวันนี้ที่เอามาใส่
นี่ครับยี่ห้อเมอร์คิวรี่เป็นแบรนด์ที่คว้าแชมป์เอเชียมา5สมัยติดขายของหน่อยแล้วกันเยี่ยมเลยเฮียเยี่ยมเลยครับเอ๊ะแต่ว่าแต่คุณนี่ต้องสอนผมเล่นกล้ามหน่อยแล้วนะคุณไปทำอะไรมาเนี่ยเห็นรอบนี้นี่แน่นกว่าเดิมเป็นโควิดมาครับเฮียต้องเป็นโควิดก่อนงั้นเอาผ้าออกเราใส่ตรงนี้เพราะว่ามีทีมงานอยู่นะแต่ว่าถ้าเราไป2คนไม่เราจะไม่ใส่โอเคงั้นเดี๋ยวให้ทีมงานลุยเลยแล้วกันท่านตอนนี้รถของคุณเพชรจ้าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็ปรับเสียงครับด้วยการใช้มือถือในการปรับได้เลยนะครับปรับจุดต่างๆได้เลยครับซึ่งมันง่ายมากคือเราจูนจากมือถือได้เลย Twitter เสียงกลางเราเข้านี้ด้วยการพยายามเน้นไม่มีการตัดเจาะตัวถังรถนะครับทุกท่านแล้วก็เบสบ็อกซ์ครับอยู่ตรงนี้ให้ดูนี่ๆๆแล้วก็หน้าวิทยุอยู่นี่ครับซึ่งผมเพิ่มลดเสียงตรงนี้ได้เลยครับเดี๋ยวเรามาให้คุณเพชรจ้ามาฟังแบบว่าชอบป่ะครับผมเมมโมรี่ไว้แล้วนะ2เมมเมมแรกคือ All Seat ครับ All Seat คือฟังแบบ All Seat คือ Recall คือทั้งคันอันนี้คือจะฟังกระจายทั้งคันต่อมา left seat หมายถึงว่าตำแหน่งที่คุณนั่งเนี่ยจะฟังเพราะสุดคือนักร้องจะอยู่ตรงนี้ไอจุดที่เฮียนั่งเนี่ยตุ๊บตาบเลยใช่ไหมโอ้โหนี่ถ้าพาสาวมานั่งนี่โอ้โหคันหอยเลยจะจบแน่นอนคันหอยเลยไวเบรเตอร์อยู่ข้างล่างหอยสั่นหอยสั่นเป็นบลูทูธมันชื่อ DSP Playเลือกสักเพลงหนึ่งนี่แล้วทีนี้ลูกเล่นแบบนี้สมมติคุณจะเปลี่ยนเมมโมรี่คุณกดปุ่มนี้แช่ไว้เห็นปะขึ้น EDC แล้วคุณหมุนมาเบอร์หนึ่งคือทั้งคันคุณกด Enter โอ้โหนี่ใครนั่งตรงนี้นี่คันหอยพอไปคันหอยเหมือนนวดไปในตัวแล้วเดี๋ยวผมลองไปยืนฟังตอนนี้ทำไมประตูผมเป็นนี่วะขออนุญาตไขควงตรงนี้ก่อนนะครับตากล้องเลี้ยวเลี้ยวนี่แหละฮะรถคลาสสิกก็แบบนี้นะครับผมน้ำมันร่วงมาเปิดประตูข้างนู้นพอต้องให้ช่างใหญ่ครับเจ้าของลงมือเองนี่นี่ดูนะนี่ช่างใหญ่ลงมือเองนะเอาเนี่ยมาอุ๊ยไม่ได้แล้วช่างใหญ่ไม่ได้กลับบ้านแล้วหรือว่ามันจะมีเหล็ก2ชิ้นวะเออโอ้โหสมเป็นช่างใหญ่จริงผมเป็นช่างใหญ่จริงๆโอ้โหนี่คือแบบคาดเดาเลยว่าต้องมี2อันเอาเบาๆนะประมาณพอประมาณลองดูได้แล้วเฮ้ยนอกจากเฮียเป็นช่างเครื่องเสียงแล้วเฮียเป็นช่างซ่อมรถด้วยวะเนี่ยทำไงนะเคยฟังนอกรถใช่จริงถ้าปิดประทุนน่ะมันจะดีกว่านี้ดังกว่านี้ใช่ไหมเฮียเพราะพวกนี้ใส่การรีเฟคในรถครับโอ้โหอันนี้ดีเกินคาดเฮียจากไม่มีลำโพงเลยดีกว่าไม่มีอะไรให้ฟังต้องฟังเพลงจากมือถืออ่ะเป็นไงล่ะจุดขายใหม่ตัวเดียวจบตัวเดียวจบจริงๆที่เหลือฝากไอ้นี่นี่โคเวกสติงเลย์ตากระเบนผมโอเคแม่งแทบจะไม่มีที่ให้ใส่แล้วนะ
มันแคบเล็กกว่าไอ้นี่เยอะเลยผมว่าอันเนี้ยมันเป็นนวัตกรรมใหม่ของยุคนี้เพราะว่าคนเปลี่ยนวิทยุไม่ค่อยได้รถรุ่นใหม่อย่างเงี้ยป๊อดมาเปลี่ยนไม่ได้แต่อยากให้ดีขึ้นทำยังไงนี่แหละนี่คือจุดขายใหม่ครับโอเคหาเฮียโรดได้ครับโอเคขอบคุณมากครับน้องเพชรจ้าแล้วก็โอ้โหวันนี้ครึ่งวันเลยนะหมายถึงเลี้ยงข้าวปลาดิบดีวันนี้หมายถึงทำรถหรือกินเหล้าครับเฮีย ไปกินต่อ ขอลาไปก่อนขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับเฮียครับสวัสดีครับคุณด้วยครับสวัสดีครับ